ว้าวนะครับผมแตกหลอดออกมาอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่บำรุงสูตรนี้วิธีนี้นะครับผมว่าผมใช้อะไรสูตรอะไรบำรุงนะครับผมที่ทำให้บอนสีแล้วนะครับแทงหลอดแทงใบขึ้นมาใหม่ได้เร็วมากนะครับแค่2วันเท่านั้นนะครับเห็นผลรู้เรื่องเลยนะครับผมเรามารอกันนะครับผมทั้งแทงหลอดขึ้นมาทั้งกัดสีมาอย่างนี้อย่างชายชนเนี่ยคือมันสุดยอดมากนะครับผมเพื่อนๆลองเข้ามาดูได้ในคลิปนี้มีคำตอบให้เลยนะครับผมไม่ว่าจะทำยังไงบำรุงยังไงนะครับผมหรือเราปล่อยไว้ยังไงดูเห็นไหมนี่โอ้โหตกใจเลยนะครับผมหลังจากไม่ได้มาทำคลิปนานนะครับผมก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน FC ที่น่ารักทุกคนนะครับผมที่ติดตามช่องบ้านสวนพาเพลินนะครับผมนี่นะครับผมพามาอัปเดตบอนสีเลยนะครับพร้อมวิธีบำรุงอันนี้ที่เห็นนะครับก็คือร่มเงาหายไปนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นผลดีนะครับที่ตัดริใบมะขามไปนะครับผมส่วนนางไหมนะครับก็เริ่มจะทิ้งใบแล้วเหมือนจะมีใบใหม่ขึ้นมาทดแทนนะครับเรามาดูกันเลยนะครับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตนะครับบอนสีของผมที่ได้บำรุงไว้แล้วก็พร้อมวันนี้มีวิธีนะครับที่จะทำให้แทงหลอดขึ้นมาเลยนะครับภายใน2วันนะครับเห็นผลนะครับดูอย่างเบบีพวกนี้นะครับผมได้เรื่องเลยนะครับนี่เห็นไหมอย่างชายชนกระถางนี้นะครับผมแทงหลอดขึ้นมาใหม่นะครับพร้อมกัดสีมาให้เลยทั้งใบในป้ายใบมาอะไรใบอย่างนี้นะครับคือมันสุดยอดมากๆนะครับผมเพื่อนๆผมลองใช้วิธีนี้นะครับที่บำรุงมาสักระยะแล้วนะครับผมลองบำรุงมา2ครั้งต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับมันโอเคแล้วก็เห็นผลมากๆนะครับดูอย่างนางไหมกระถางนี้นะครับนี่เห็นไหมที่ผมเคยผ่าหัวไปนะครับผมแล้วก็เอาหัวไปเพาะไปนะครับดูสังเกตได้เลยนะครับว่าแทงหลอดขึ้นมาอีกเหมือนกันนะครับคือตกใจมากๆนะครับที่เฮ้ยมาเห็นวันนี้เฮ้ยสูตรนี้มันได้ผลชัดเจนมากเลยนะเออ2วันเองนะครับผมนี่เห็นไหมส่วนใบพวกใบบอนสีเหี่ยวแต่ตายอย่างนี้นะครับเราเด็ดออกเลยนะครับจะเห็นผลมากนะครับเด็ดออกไปเรื่อยเราไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะยังไงเขาก็จะทิ้งใบผัดใบอยู่แล้วเราก็เด็ดออกไปนะครับอย่างกระถางนี้นะครับก็มีหลอดใหม่เหมือนกันเห็นไหมสังเกตดีๆนะครับเพื่อนๆแต่ว่าใบนี่คือแทงขึ้นมาใหม่ใบใหม่นี่คือสีสดมากๆดูเห็นไหมเพื่อนๆสุดยอดมากนะครับผมแม่กุสุมานะครับดูหลอดนะครับแทงขึ้นมาละนะครับผมแต่ว่าผมมีสูตรแน่ๆวันนี้รอรับชมได้เลยนะครับผมนี่ลูกไม้ปากก้านดำก็โตเร็วโตคืนเหมือนกันนะโตวันโตคืนโตแบบโตไวมากๆนะครับผมเพื่อนๆดูอย่างครับทีมสยามนะครับผมเผลอแป๊บเดียวนะครับเต็มกระถางแล้วนะครับเห็นไหมนี่โอ้ยแต่อะไรไม่รู้มากินนะครับผมน่าจะเป็นหอยทากนะครับแต่ว่าก็ได้กำจัดไปแล้วนะครับผมจับโยนทิ้งเลยนะครับผมใบนี้นะครับที่เหี่ยวเหลืองๆนี่คือเราเด็ดทิ้งเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะแทงหลอดแทงใบใหม่ขึ้นมานะครับไม่ต้องเสียได้เลยนะครับผมแล้วก็ลองเอาสูตรบำรุงของผมนะครับสูตรวันนี้นะครับไปลองใช้ได้นะครับคือมันได้ผลมากๆเลยผมบอกเลย2วันเท่านั้นนะครับผมแทงหลอดใบใหม่ขึ้นมาแบบสุดยอดมากๆนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมนี่เด็ดไปเลยนะครับผมไม่ต้องเสียได้นะครับเด็ดออกให้หมดเลยนะครับผมนี่เห็นไหมเพื่อนๆดูอีเหนานะครับกัดสีกัดใบมาลายพ้อยเลยนะครับผมตั้งแต่เกิดขึ้นมาใหม่เลยนะครับขนาดเลี้ยงแบบพิงๆคว่างๆนะครับผมที่ผมทําคลิปย้ายไว้นู่นนะครับย้ายกระถางวันก่อนคลิปนู่นๆนะครับไปหาดูย้อนหลังได้นะครับผมก็นะครับวันนี้นะครับจะพามาบํารุงกันเลยนะครับว่าผมใช้อะไรนะครับผมมันเห็นผลมากๆนะครับผมวัตถุดิบวัสดุนะครับผมหาได้นะครับ1ชิ้นแรกเลยนะครับผมอย่างแรกก็คือน้ำซาวข้าวนั่นเองนะครับผมหาได้จากในครัวเรือนเล่า2นะครับผมเป็นนมจืดนั่นเองครับนมจืด1กล่องนะครับผมก็อันนี้นะครับเป็นนางไหมนะครับถ้าเพื่อนๆรู้ว่ามันจะทิ้งใบนะครับก็ตัดทิ้งเลยไม่ต้องไปสนใจนะครับผมเพราะว่ามันเตรียมแทงหลอดใหม่ขึ้นมา2ใบนี้ด้วยนะครับก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับผมถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็เห็นไหมน่ะเพราะว่ามันแทงหลอดแล้วนะครับผมอ่ะเรามาผสมสูตรบำรุงกันเลยนะครับผมวันนี้ผมใช้น้ำซาวข้าวนะครับที่ผมหุงข้าวทุกๆวันนะครับผมก็เอาเทใส่ถังไว้อย่างเงี้ยนะครับสะสมไว้นะครับมันอาจจะหมักมา2วันแล้วเนาะผมก็ใช้นมจืดเติมลงไปสักหน่อยนะครับเพิ่มบำรุงวิตามินแร่ธาตุเติมไปอีกนะครับบำรุงใบนะครับสูตรนี้นะครับเร่งการแทงหลอดนะครับผม
ก็หลังจากเทนมจืดแล้วนะครับผมก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับการนำไปใช้นะครับผมมีวิธีให้ดูเลยว่าใช้ยังไงนะครับเราก็ตักแบบนี้เลยไปรดที่โคนต้นนะครับผมเราจะไม่รดบนใบนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ก้านเขานะครับหักได้นะครับเรารดอย่างนี้ไปนะครับทุกๆกระถางนะครับใครมีเยอะนะครับก็รดไปเลยนะครับผมทำดูนะครับสัปดาห์ละ1ถึง2ครั้งนะครับผมได้เรื่องแน่ๆนะครับเห็นผลมากๆนะครับบอนสีเรานะครับทั้งแทงหลอดแทงใบขึ้นมาใหม่นี้โอ้โหใบสีสวยสีสดนี่คือสุดยอดมากนะครับสูตรนี้นะครับแอดมินลองทำมาแล้วนะครับเห็นผลมากๆนะครับผมลองนำไปใช้ได้นะครับเพื่อนๆสูตรนี้วิธีนี้นะครับไม่ยุ่งยากเลยนะครับวัสดุของใช้เนี่ยสามารถหาได้ตามครัวเรือนส่วนนมจืดเนี่ยเราไปซื้อได้ตามร้านขายของชำนะครับแค่กล่องละ10บาทเราลงทุนแค่10บาทนะครับเราได้บอนสีของเรานะครับเป็นการกลับมานะครับเป็นที่น่าพึงพอใจมากๆนะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆนะครับที่ได้ติดตามผมมาเนี่ยสูตรเนี้ยนะครับผมบอกเลยนะครับสามารถนำไปลดทั้งไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับไม้ต้นอะไรอย่างนี้ทำได้หมดเลยนะครับผมเพราะอะไรนะครับเพราะว่าแร่ธาตุจากสารอาหารพวกจากน้ำซาวข้าวเนี่ยมันมีครบแล้วนะครับบวกทั้งบำรุงใบบำรุงรากให้กับนมจืดเนี่ยมาจากนมจืดเนี่ยเราเอาไปราดนะครับลงกับบอนสีลงกับไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเราเนี่ยคือมันเห็นผลมากมากนะครับใช้งานได้จริงๆนะครับลองดูนะครับเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยครับเป็นสูตรเร่งได้ดีมากๆเลยนะครับผมนี่เห็นไหมยังเศรษฐีวิวสันนะครับผมก็เริ่มบำรุงแล้วเพราะว่าใกล้จะเมษาพฤษภาจะออกดอกนะครับผมต้องเร่งบำรุงแบบนี้เลยหลังจากผมบำรุงมานะครับผมหรือเพื่อนๆบำรุงมาผมจะพามาดูอะไรเห็นไหมชายชนนะครับใครที่เคยติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆนะครับจะเห็นว่าผมได้มาตั้งแต่2ก้านนี้นะครับ2ก้านเล็กๆเลยนะครับเขาเกิดออกมาเขาไม่มีการกัดสีป้ายสีมาให้เลยผมก็เอามาบำรุงนะครับบำรุงตามสูตรผมคือเกิดออกมาคือกัดสีป้ายสีแน่ๆนะครับดูอย่างนางใหม่ที่ผ่าหัวไปคลิปก่อนๆ นะครับผมก็แทงหลอดขึ้นมาละเห็นไหมง่ายๆเลยนะครับดูอย่างตะละแม่กุสุมารเห็นไหมครับใบนี้คือสดมากๆนะครับผมแล้วก็แทงหลอดขึ้นมาให้เรานะครับพุ่มสวยมากนะครับทุกกระถางนะครับแทงหลอดเป็นที่น่าพึงพอใจมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบบี้นะครับเบบี้บอนสีต่างๆที่ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับผมก็เพาะไว้อย่างนี้นะครับก็บำรุงตามสูตรของผมเนี่ยแหละครับเขาก็แทงหลอดแทงก้านขึ้นมาให้เราเห็นสม่ำเสมออย่างเงี้ยนะครับผมนี่เห็นไหมไอ้นารายณ์เรือนภพเนี่ยเวลาเขาแทงขึ้นมาเขาก็จะกัดใบมาสีชมพูแบบนี้เลยนะครับใครที่ติดตามก็จะเห็นเลยนะครับว่าไม่หลอกไม่จกตาแน่ๆนะครับผมก็นะครับผมมันตรวจเช็คด้วยนะครับผมใต้ใบอะไรยังไงมีเพี้ยมีหนอนมีแมลงมีอะไรไหมมารบกวนบอนสีเราไหมหากมีนะครับไปดูคลิปย้อนหลังการฉีดพ่นนะครับผมมีวิธีทำไว้ให้หมดแล้วนะครับได้ผลมากๆนะครับผมฉีดยังไงนะครับฉีดสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเท่านั้นนะครับผมก็นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับผมจะเอาคลิปดีๆบำรุงสูตรบำรุงดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย